ครับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ซึ่งมีวงเงิน 3.2 ล้านล้านที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้กับผมมีข้อท้วงติงที่อยากจะแนะนำไปยังรัฐบาลเนื่องจากว่าผมได้ดูในเนื้อหาสาระของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่รัฐบาลได้เสนอเข้ามาสู่สภาแห่งนี้แล้วมีข้อบกพร่องมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ผมคิดว่ายังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับต้องยอมรับครับว่าในขณะนี้สถานการณ์ของประเทศมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าอยู่ในขณะนี้ได้ทำให้เกิดการหดตัวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากมีอยู่2ปัจจัยครับที่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายอยู่ในขณะนี้ปัจจัยที่1ก็คือปัจจัยปัญหาภายในประเทศแน่นอนครับท่านประธานครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาผลพวงของการยึดอำนาจนั้นประชาชนนั้นได้ขาดความเชื่อมั่นและขาดความมั่นใจทำให้เศรษฐกิจถดถอยประชาชนไม่มีกำลังซื้อนำซ้ำท่านประธานครับปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือปัญหาในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างไทยกับระหว่างจีนกับสหรัฐ2ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้ง2ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประเทศคู่ค้าใน2ประเทศนี้จำนวนมากและก็ส่งผลมาอย่างประเทศไทยเช่นกันเหตุผลเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นปริมาณมีสัดส่วน 70% ต่อ GDP ด้วยซ้ำไปเราผลิตสินค้าไม่ได้บริโภคภายในประเทศอย่างเดียวครับเราผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรเราส่งไปยังต่างประเทศเรามีข้าวเปลือก30ล้านตันข้าวเปลือก18ล้านตันข้าวสารเราบริโภคภายในประเทศ8ล้านที่เหลือส่งออกครับเรามีการผลิตน้ำยางปีหนึ่งประมาณ4ล้านตันเราใช้ในประเทศประมาณ3.5 ล้านตันนั้นเราส่งออกมีการคาดการณ์ว่าปี2562คือปีนี้นะครับมีการปรับตัวเลขของการส่งออกอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันถดถอยมีการคาดการณ์ว่าปีนี้เราส่งออก 0% แล้วปีหน้าจะติดลบด้วยซ้ำไปคือปี63นั่นหมายความว่าเงินตราต่างประเทศที่เราได้จากการขายสินค้าและภาคการผลิตนั้นมันหายไปรัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3.2 ล้านล้านและมีการประมาณการว่ารายรับที่เราจะได้นั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี2562มีการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 181,000 ล้านสิ่งที่ผมเป็นห่วงนั่นก็คือว่ารัฐบาลมั่นใจแค่ไหนว่าเงินเหล่านี้รัฐบาลจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กลับคืนมาสู่ระบบเศรษฐกิจนั่นก็คือรายได้ของประเทศเพราะทิศทางของการพัฒนาประเทศและภาวะหดตัวของเศรษฐกิจนั้นมันฟ้องด้วยดัชนีตัวเลขและมันไม่สามารถที่จะมีการโกหกกันได้ครับมีการส่งสัญญาณว่าประเทศเรานี้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากตัวเลขดังกล่าวนี้ครับท่านประธานตัวเลขตัวที่1ก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานว่าในเดือนกรกฎาคม2562คาดการว่าจะมีสถิติคนว่างงานสูงสุดถึง 436,000 คนเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นถึง 54,000 คนหนักไปกว่านั้นครับท่านประธานครับการเปิดเผยตัวเลขจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการคาดการว่าในปีนี้และปีหน้านั้นไม่มีการเพิ่มนโยบายการเพิ่มค่าแรงงานไม่มีนโยบายเพิ่มแรงงานนั่นหมายความว่าขบวนการผลิตขบวนการลงทุนมันจะไม่เกิดขึ้นในปีหน้าท่านประธานครับมีการคาดการณ์อีกอย่างว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยในปีหน้านั้นนะครับประมาณ 500,000 คนจะอยู่ในภาวะตกงานถามว่ารัฐบาลจัดงบประมาณ 3.2 ล้านล้านนี้เนี่ยผมเปิดดูแล้วครับท่านประธานครับไม่มีมาตรการรองรับในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตัวเลขตัวที่2ครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคม2562การจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มติดลบ 9.1% ครับท่านประธาน
แล้วการคาดการณ์ว่ารายได้ที่จะจัดเก็บในปี2563นั้น 181,000 ล้านที่จะเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาจากไหนมันเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่ามันมีความผิดพลาดธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสิ้นเดือนมีนาคม2562ท่านประธานครับประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนต่อหัวต่อประชากรตกคนละ 200,000 บาทต่อคนแล้วทะลุเพดานไปถึง13ล้านล้านครับสูงสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา5ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จนเป็นพลเอกประยุทธ์ที่มาจากการจัดรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งแล้วภาวะหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสุดท้ายท่านประธานครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกนั่นหมายความว่าคนจำนวน 1% ประชากร 1% ของประเทศนี้มีการถือครองสินทรัพย์มากกว่าคน 95% ซึ่งเป็นคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาคนหาเช้ากินค่ำมีสัดส่วนต่ำที่สุดครับท่านประธานครับนั่นคือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันมีมากขึ้นปัญหาของประเทศที่ขณะนี้ที่ผมมีความเป็นห่วงก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจท่านประธานครับงบประมาณ 3.2 ล้านล้านแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นงบรายจ่ายประจำชดใช้เงินคงคลังเบ็ดเสร็จแล้วประมาณสัดส่วนประมาณ 80% เราไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะมีรายจ่ายประจำอยู่แล้วเหลือเงินที่จะเป็นงบลงทุนเพียง 20.5% เป็นตัวเลขเป็นเม็ดเงินประมาณ 655,000 ล้านครับในจำนวน 655,000 ล้านท่านประธานครับมีหนี้ที่เป็นหนี้ผูกพัน 10% ของวงเงินงบประมาณก็ประมาณ 320,000 ล้านเหลือเงินสุทธิประมาณ 330,000 ล้านในจำนวนนี้สิ่งที่ผมจะต้องกราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลก็คือว่ารัฐบาลจะต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของประเทศว่าในขณะที่ประเทศเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างนี้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นเราจะจัดลำดับความสำคัญของประเทศในการบริหารประเทศไปในทิศทางใดเรามีความจำเป็นหรือไม่ที่วันนี้เราจะใช้เงินไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตและการสร้างรายได้เช่นการจัดซื้ออาวุธถามว่ามันส่งเสริมกระบวนการผลิตสร้างเงินในกระเป๋าประชาชนสร้างเงินในภาคธุรกิจอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราจะชะลอการใช้จ่ายเงินที่ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตดังกล่าวนี้ผมไม่ได้คัดค้านว่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อยุทโธปกรณ์นะครับแต่เราให้จัดลำดับความสำคัญว่าในขณะนี้ประเทศเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเงินที่มีอยู่จำกัดนี้เราเอาไปเพิ่มภาคการผลิตเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มวันนี้ท่านประธานครับผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานในภาคการผลิตอยู่ในภาวะที่เป็นเหมือนคนป่วยครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นงบลงทุนในขณะนี้เนี่ยผมไปดูแล้วผมอยากจะถามไปยังรัฐบาลว่าท่านได้เตรียมการช่วยเหลือคนเหล่านี้อย่างไรเมื่อในอดีตคนเหล่านี้ภาคการผลิตนั้นคือเป็นภาคหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับเขาจ้างงานเขาลงทุนเขาประคองธุรกิจมาตลอดระยะเวลา5ปีวันนี้บางธุรกิจเช่นโรงแรมภาคการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนั้นเขาพอมีศักยภาพที่พอจะรักษาสถานภาพของความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจไว้เขาก็หล่อเลี้ยงไม่ปลดคนงานยังดำเนินกิจการเพราะรอระยะเวลาว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยเขาจะกลับมาแล้วสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศถามว่ารัฐบาลในขณะนี้เขาเปรียบเสมือนคนป่วยเมื่อก่อนรัฐบาลได้ประโยชน์จากเขาวันนี้จะดูแลเขาอย่างไรอย่างน้อยรัฐบาลจัดงบลงทุนของภาครัฐอาจจะเป็นซอฟต์โลนให้เขากู้ในดอกเบี้ยต่ำในระยะยาวเพื่อประคองให้ธุรกิจเขาเนี่ยสามารถเติบโตได้วันที่เศรษฐกิจดีเขาสามารถจ้างงานจ้างเงินสร้างเงินสร้างขบวนการต่างๆให้เกิดเม็ดเงินเข้ามาหมุนในระบบในภาคการเกษตรครับประชากรของประเทศ38% เป็นประชากรที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเราต้องบริหารคู่ขนานระหว่างภาคการผลิตที่เป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรวันนี้ชาวนาภาคอีสานชาวนาภาคเหนือเขาอยู่ในภาวะที่หมดความหวังครับ
ท่านประธานครับถ้าหากว่ารัฐจะใช้เงินที่มีอยู่เนี่ยในวงเงิน 650,000 ล้านเหลือเงินสุทธิในการลงทุนเพียง 300,000 กว่าล้านเนี่ยไปสู่ขบวนการที่เสริมสร้างการผลิตเติมเงินเข้าไปในระบบลงทุนเมกะโปรเจกต์ในเรื่องของระบบชลประทานตั้งกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดินทำให้ผืนดินในภาคอีสานผืนดินในภาคเหนือผืนดินในประเทศที่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันเต็มไปด้วยสารเคมียาปราบศัตรูพืชให้กลายเป็นผืนดินที่เมื่อก่อนไร้ราคาเมื่อรัฐบาลลงทุนให้ประชาชนเกิดมีความเห็นว่าเมื่อรัฐบาลลงทุนเอาระบบชลประทานเข้าไปในพื้นนาแล้วเนี่ยเขายืนบนขาของตนเองครับเขาทำมาหากินโดยตัวของเขาเองเขาไม่ต้องการพึ่งพาจากรัฐบาลเขาต้องการให้รัฐบาลนี้เติมเงินเข้าไปสู่ระบบแก้ไขปัญหาให้เขาอยู่ได้ให้เขาผลิตได้ให้เขาค้าขายได้นั่นหมายความว่าเงินในกระเป๋าชาวบ้านจะเกิดขึ้นครับท่านประธานครับผมอยากจะเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในงบประมาณ2563วันนี้รัฐบาลเยียวยาพวกเขาอย่างไรครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราจะเปลี่ยนผืนนาของประชากร38ล้าน 38% ที่เป็นสัดส่วนของประชากรของประเทศที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยให้กลายเป็นดินที่มีคุณภาพปลอดสารเคมียาปราบศัตรูพืชทำเกษตรอินทรีย์ทำเกษตรออร์แกนิกเพราะท่านประธานครับวันนี้ตลาดสุขภาพตลาดคนที่เขาผลิตสินค้าปลอดภัยผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพนี้เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกครับทุกคนห่วงสุขภาพเหมือนกับท่านประธานถ้าวันนี้ท่านประธานสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าระหว่างที่สินค้าที่ปนเปื้อนสารเคมียาปราบศัตรูพืชกับสินค้าที่เป็นออร์แกนิกเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์แพงเท่าไหร่ผมเชื่อว่าท่านประธานก็ต้องซื้อเพราะทุกคนห่วงสุขภาพวันนี้ตลาดอาหารสุขภาพและตลาดอาหารเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าทั่วโลกในขณะนี้ครับท่านประธานปี2562ตัวเลขอยู่ประมาณ800ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เขาคาดการณ์ว่าในปีหน้าเนี่ยครับตัวเลขมันจะไปถึง1ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์นั่นคือตลาดเป็นตลาดใหม่ตลาดที่คนห่วงสุขภาพตลาดสินค้าออร์แกนิกตลาดสินค้าเพื่อการบริโภคสินค้าปลอดภัยเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกครับท่านประธานเรามีผืนดินเรามีภูมิอากาศเรามีสถานที่ไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเหมือนกับประเทศที่เขาเป็นคู่แข่งกับเราวันนี้ถ้ารัฐบาลมียุทธศาสตร์ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ทำให้เกษตรกรซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นเกษตรกรที่รอการพึ่งพาอาศัยจากรัฐบาลรอให้รัฐบาลซับซิไดซ์กับเขาแต่วันนี้ถ้าเราสามารถลงทุนในเมกะโปรเจกต์เอาระบบชลประทานเข้าไปในผืนนาของเขาให้เขาสามารถสู่ขบวนการผลิตสร้างรายได้ยืนบนขาของตนเองแล้วรัฐบาลลงทุนไปแล้วเขามองเห็นอนาคตในความเป็นอยู่ในอนาคตเขาต้องการที่อยากจะให้รัฐบาลทำแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการเป็นภาระของรัฐบาลไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลเราต้องเปลี่ยนจากคนที่ขอการพึ่งพามาเป็นคนที่ยืนบนขาของตนเองมีความแข็งแรงสามารถผลิตสามารถขายสินค้าสามารถหารายได้โดยตัวของเขาเองแล้วเป็นผู้ที่จ่ายภาษีให้กับรัฐนี่ต่างหากครับที่ผมคิดว่าเงินลงทุนที่เป็นงบลงทุนของภาครัฐนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่านประธานที่เคารพครับวันนี้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการมันเข้ามาสู่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างมากสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่เขาเรียกว่า disruptive economy เกิดธุรกิจใหม่แล้วทำลายธุรกิจเก่าท่านประธานครับกล้องถ่ายรูปเมื่อก่อนนี้ใช้ฟิล์มครับวันนี้มีกล้องดิจิตอลธนาคารวันนี้ไม่ต้องสร้างตึกไปตั้งสาขาอยู่ตามจังหวัดต่างๆอยู่ตามภูมิภาคต่างๆครับวันนี้คนเขาไปใช้ชีวิตบนห้างเขามีที่จอดรถเขามีช้อปปิ้งมอลล์เขามีศูนย์อาหารเขาทำธุรกรรมทางการเงินเห็นไหมครับว่าวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ววันนี้คนเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นคนตกงานเคยเป็นผู้จัดการแบงก์เคยเป็นพนักงานแบงก์หลายธนาคารครับวันนี้เขาเลย์เอาท์คนงานออกเพราะไม่มีความจำเป็นนี่คือผลของ disruptive economy แต่ในขณะเดียวกันท่านประธานครับคนเหล่านี้ไม่ต้องการเป็นภาระรัฐบาลจะต้องตั้งเงินมีกองทุนก้อนหนึ่งนะครับในการที่จะเปลี่ยนอาชีพของคนที่ตกงานสามารถที่จะสร้างงานได้มันเกิดอาชีพใหม่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ครับท่านประธานยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครับท่านประธาน
ท่านประธานจะไปกินก๋วยจั๊บอยู่ที่เยาวราชท่านไม่ต้องขับรถไปครับวันนี้เราใช้ไลน์แมนเราใช้แก๊ปเราใช้การสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนวันนี้คนตกงานเหล่านี้รัฐบาลจะบริหารเยียวยาแก้ไขปัญหามีเงินกองทุนปรับเปลี่ยนอาชีพกับเขาอย่างไรนั้นนี่คือสิ่งที่การใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสร้างขบวนการผลิตสร้างขบวนการสร้างรายได้ให้เงินมันหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนี่เขาเรียกว่าการสร้างอำนาจซื้อภายในประเทศหรือที่เรียกว่า domestic consumption เวลาจำกัดที่ผมได้กล่าวเรียนท่านประธานนี้ผมฝากว่าผมได้ดูได้ดูแล้วว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีปีนี้ 303.2 ล้านล้านนั้นยังไม่มีทิศทางที่มีความชัดเจนในการสร้างรายได้ยังไม่มีความชัดเจนในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนี้ดังนั้นผมคิดว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ถ้ารัฐบาลจะอับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเอาเข้าสู่สภาใหม่ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดของการพิจารณางบประมาณและการใช้เงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาประเทศครับท่านประธานครับขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับคุณท่านจะอยากครับต่อไปครับท่านจักรพันธ์พรนิมิตฮะ